าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ Set Afternoon กับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ถ้าเกิดดูตลาดต้องบอกว่ามีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวขึ้นลงๆแบบนี้นักลงทุนจะรับมือยังไงดีนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเรากันนะครับช่วงแรกมาดูตลาดต่างประเทศครับนิกเคอิครับวันนี้ลบลงไปเล็กน้อยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลงหนักนะครับไปอีก 48.74 จุดครับ 37,820.77 จุดหางเสียงบวกมาเล็กน้อย 25.80 จุดครับ 17,030.77 จุดครับแล้วสเตทไทม์สิงคโปร์ลบไป 2.28 จุด 3,428.17 จุดด้วยกันครับไปตามต่อกับที่เกาหลีใต้เลยนะครับวันนี้กลับมายืนอยู่ในแดนบวกได้ครับ 21.66 จุดที่บวกมา 2,732.31 จุดจีนปรับตัวลดลงอีก 6.30 จุดนะครับ 2,880.45 จุดไต้หวันนี่ก่อนหน้านี้ปิดนะครับก็เลยวันนี้โดนเยอะเลยครับ 807.82 จุดครับที่ลบลงไป 22,119 จุดด้วยกันครับส่วนตลาดบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ประเทศอื่นเขาลงเยอะครับดัชนีบ้านเราอาจจะเรียกว่าลงไปน้อยมากเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆวันนี้บวกกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวครับ 8.27 จุดครับยังคงรอลุ้นที่แนวต้าน 1,200 จุดวันนี้จะยืนเหนือได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ที่ 1,299.85 จุดครับมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างแน่นทีเดียว 2,596 ล้านบาทด้วยกันครับไปต่อกันที่การห้าดับหลักทรัพย์นะครับที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ครับกัฟครับวันนี้บวกแรงเลยครับ1.25 บาทนะครับ46.25 บาทอินทัชครับก็บวกขึ้นมานะครับอยู่ที่82 บาทครับและแอดวานซ์วันนี้รีบาวกลับขึ้นมาได้ครับอยู่ที่225 บาทบวกมา2 บาทด้วยกันท็อปลงไปครับ50.50 บาทแล้วก็เดลต้าวันนี้อยู่ที่91 บาทสำหรับปิดตลาดครึ่งเช้าครับไปดูกันที่ตลาด TFX กันต่อนะครับวันนี้ Equity Index ครับ 94,772 สัญญานะครับค่อนข้างแน่นๆเหมือนกันเกือบจะแสนสัญญาแล้ว Single Stock ครับ 51,886 สัญญา Precious Metal ครับโอ้โหต้องบอกไปกับตลาดทองคำจริงๆครับ 51,384 สัญญานะครับราคาทองเองเมื่อวานก็ลงแรงเหมือนกันตอนนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยสำหรับราคา Gold Spot Currency ครับ 26,742 สัญญาด้วยกันครับส่วนราคาอ้างอิงนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3แหลมฉบังนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้อีก89 สตางค์อยู่ที่80.07 บาทต่อกิโลกรัมครับบวกขึ้นมา 1.12% ต้องบอกว่าราคายางแผ่นรมควันนี่บวกขึ้นมาต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับประเด็นที่ต้องจับตากันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเหมือนกันจากทางฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็ทำให้หลายตลาดอาจจะเรียกว่ามีการปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับมีการปรับเพิ่ม GDP อันนี้ของบ้านเรานะครับปี67ครับขยายตัว 2.7% ครับจากครั้งก่อนที่ 2.4% ก็น่าจะเป็นการปรับขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดีแรงหนุนมาจากท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกครับส่วนมิถุนายนครับส่งออกลดลงไป 0.3% นำเข้าเพิ่มขึ้น 0.3% แต่ก็ยังดีครับที่บ้านเรายังเกินดุลการค้ายังมีกำไรจากการขายของนะครับกัฟครับปฏิเสธเรื่องการเข้าไปลงทุนใน EA บอกตอนนี้กัฟเองยังอยู่ในขั้นตอนการควบรวม InTouch ตามแผนงานครับส่วน SCB ครับก็บอกว่ามีเงินสินเชื่อของ EA 12,000 ล้านแล้วก็เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน500ล้านบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยยะสำคัญครับดูจากตลาดบ้านเราแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เองขึ้นก็ขึ้นเรียกว่าหลายจุดเหมือนกันลงเมื่อวานนี้ก็ตกอกตกใจนะครับจะรับมือยังไงดีสำหรับนักลงทุนวันนี้พูดคุยกับคุณณัฐตรีพูนสุขจากหยวนต้าประเทศไทยครับครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับต้องโมโหนักลงทุนตอนนี้ครับหลายคนบอกว่าตลาดยากเหลือเกินตอนแรกเหมือนจะเป็นไซด์เวย์อัพรับผลประกอบการสุดท้ายเนี่ยตกลงไปต่ำกว่า 1,300 จุดตอนนี้ 1,300 จุดกลับมาเผชิญแนวต้านใหม่รับมือกับตลาดขึ้นขึ้นลงลงอย่างแบบนี้ยังไงดีครับครับผมก็เกินก่อนแบบนี้เลยครับสำหรับใครที่สภาพจิตใจไม่ไหวเนาะเพราะว่าตลาดมันสวิงมากเนี่ยผมแนะนำว่าพักก่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเทรดแบบมั่วไปหมดนะครับแต่ใครยังไหวอยู่อยากลุยกันต่อนะครับผมให้ติดตามตลาดหุ้นสหรัฐดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยผมลองดูทางเทคนิคอลแล้วเนี่ยตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยมีการหลุดเส้นดาวเทรนโทษทีครับอัพเทรนที่สำคัญเนี่ยลงมาแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อว่าการหลุดวันแรกเนี่ยมันจะทำให้หลุดต่อไปเรื่อยๆหรือมันจะเป็นเพียงแค่ false break ฟื้นกลับขึ้นไปนะครับในเชิงกลยุทธ์การลงทุนเลยเนี่ยเราอาจจะแบ่งเม็ดเงินในการลงทุนหน่อยนะครับผมแนะนำอาจจะประมาณไม่เกิน 50% ละกันเอามาเทรดดิ้งนะครับอีก 50% เนี่ยถือเงินสดรอหรือจะไปเลือกซื้อหุ้นปันผลที่ดูน่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มกองวีดก็ทำได้ครับ
ครับคุณนัทครับตัวของเส้นทรายขาขึ้นสำคัญที่บอกหลุดลงมานี่เป็นเส้นอะไรครับเผื่อว่าท่านนักลงทุนมีแอปพลิเคชันหรือว่าสามารถเปิดเว็บไซต์ได้จะได้รอดูแล้วก็จับตาไปด้วยเลยครับครับผมจริงๆเป็นเส้นเทรนไลน์ที่ผมตีขึ้นมาเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟไปด้วยแป๊บนึงนะครับครับถ้าตีเส้นเทรนไลน์อะครับตั้งแต่จุดต่ำสุดของวันที่นะฮะของจุดต่ำสุดของวันที่27ตุลาปี2023นะครับครับมาโดนจุดต่ำสุดของวันที่19เมษายน2024เนี่ยตีขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นเทรนไลน์อัพเทรนขาขึ้นที่แบบชัดเจนมากๆนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเพิ่งหลุดมาเป็นวันแรกนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากง่ายหน่อยใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50วันเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนผมว่าเส้นเนี้ยก็ดูน่าสนใจเหมือนกันครับครับแล้วถ้าเกิดดูบรรยากาศในตลาดแถบบ้านเราเองเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงไปแรงครับบ้านเรายังพอจะมีข่าวดีภายในไหมครับเพราะว่าเมื่อวานเขาลงแรงบ้านเราก็อาจจะบอกลงไม่หนักมากวันนี้บางตลาดอาจจะเรียกว่ายังไซด์เวย์อยู่บ้านเรานี่ดีดกลับขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน 1,300 จุดได้ยังมีปัจจัยภายในอะไรที่พอจะพาตลาดไปต่อได้ไหมครับครับผมหลักๆเลยเนี่ยเราเริ่มเห็นฟันโฟไหลเข้ามานะครับแต่ว่าเข้ามาในตัวของตลาดพันธบัตรก่อนนะครับเข้ามาซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับผมแนะนำแบบนี้ว่าให้ติดตามตัวของค่าเงินบาทนะครับผมเทียบกับตัวของสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดหลุด36ลงไปแบบมีนัยสำคัญเนี่ยตรงนี้จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกของตลาดหุ้นไทยนะครับสำหรับใครงงว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าละกันนะครับเรามีออกเปเปอร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีครับครับถ้าเกิดเป็นฟันโฟลว์เข้ามาเขาน่าจะเจาะหรือเน้นหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับคุณนัทครับครับผมแน่นอนว่าจะต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก่อนละเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มเซต50นะครับผมแล้วก็ตัวที่เขาเลือกลงทุนกันเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการออกมาดูดีนะครับหรืออาจจะเรื่องของมีดีลอะไรต่างๆอยู่เนี่ยก็ดูน่าสนใจเหมือนกันอย่างตัวของ Intouch เองเนี่ยที่มีการประกาศปันผลพิเศษมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือแนวโน้มผลประกอบการดีอย่างเช่นตัวของ CPO ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากตัวของ Digital Wallet นะครับไตรมาส2อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วล่ะแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยเรามีลุ้นนะครับที่ผลประกอบการของ CPO จะดีขึ้นแล้วก็ไปขึ้นแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยไตรมาส4เพราะว่าได้รับประโยชน์จากตัวของ Digital Wallet เต็มตัวนะครับผมหรือกลุ่มอื่นๆแล้วก็อาจจะลองดูกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างตัวของ BA นะครับผมหลังจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงมาในระดับนึงเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของการที่จะเข้าไปสะสมหุ้นที่จะได้ผลประโยชน์จากฟันโฟลว์เข้ามาก็ยังเน้นว่าประมาณสักครึ่งพอร์ตก่อนถูกไหมครับคุณนัทถูกต้องครับผมว่าช่วงนี้ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยอาจจะโอเคถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นเราลงนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นสหรัฐลงเนี่ยมันก็จะทำให้เซนติเมนต์การลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันแย่ลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมว่ามีเงินสดเยอะหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะหลับสบายกว่าครับในช่วงนี้ครับครับจะต้องมีจุดวัดใจในการตัด stop loss หรือว่าจะต้องมีการ short again port คือน่าจะมีจุดข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดจะต้องมองไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีครับ1280ครับตรงนั้นเองเนี่ยถ้าหลุดลงไปก็จำเป็นต้องพิจารณา stop loss ครับครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในการขึ้นก็ตามแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็นการป้องกันความเสี่ยงถูกไหมครับคุณนัทถูกต้องครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนัทครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็จะมีหลายตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ลงทุนได้ครับตอนนี้น่าจะต้องรอดูแล้วฟันโฟลว์ปกติเข้ามาเขาต้องพักเงินก่อนครับในพวกพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้สุดท้ายค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นครับคุณนัทบอกว่าไปลองดูนะครับในบทวิจัยของทางยูนต้าได้ว่ามันจะมีผลเป็นบวกกับเรื่องของดัชนีตลาดหุ้นเรื่องของตลาดหุ้นบ้านเราครับเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับตลาดซับเขาเตือนนะครับว่าตอนนี้มิจฉาชีพครับพี่มิตรก็ไปหลอกกันท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะให้มีการรับรองรับประกันวงเงินการซื้อขายนะครับก็ให้มีการโอนเงินเข้าไปตลาดบอกเลยไม่จริงนะครับตลาดเขาไม่ได้ให้บริการหรือว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเวลาที่จะไปขอใบรับรองการรับประกันวงเงินการซื้อขายใครโดนนะครับมีสิทธิ์ว่าจะโดนหลอกได้ก็เขายืนยันว่าช่องทาง LINE Official ของเขานะคือ Asset Thailand แล้วใน Asset Thailand ต้องเป็นโล่สัญลักษณ์สีเขียวข้างหน้าชื่อด้วยหรือถ้าเกิดเป็นชื่อนะครับไปเสิร์ชก็จะเป็นสัญลักษณ์แอดนะครับ @thailand ครับสงสัยอะไรโทรถามทางตลาดได้ตลอดเลยครับ02-09-9999อย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับส่วนตอนนี้ฟันโฟลว์ที่เข้ามาครับลองไปดูหุ้นตัวใหญ่ๆที่โอกาสผลประกอบการดีๆหรือว่ามีดีลอยู่นะครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ